ของตู้มันเปลี่ยนไปมันจะมีเหมือนตู้เก็บของด้านบนอันนี้ให้เอามาขายปุ๊บคือซื้อถล่มทลายโต๊ะเครื่องแป้งโคตรสูงเซตนี้มีโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านทางออนไลน์ของร้านเราอ่ะถ้าในราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกไม้ปิดผิวไม้โฟมเม็กแต่อันนี้เขาใช้กระเบื้องให้สวัสดีค่ะอยู่กับมะนาวที่นี่ของกาเฟอร์นิเจอร์ค่ะแปลกใจแล้วสินี่มันช่วงอะไรช่วงไหวหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่ยังไม่มีช่วงอ่ะลูกค้าเราไม่มีคลิปลงแล้วเราก็เลยมีงานแบบงานเผาอ่ะลูกค้าคลิปมันตัดไม่ทันหรอไม่ใช่ไม่มีคลิปมันตัดไม่ทันเราก็เลยถ่ายอะไรที่มันแบบใหม่ๆมาอัปเดตลูกค้ากันดีกว่าวันนี้เนี่ยมะนาวมี5ไอเทมเรียกว่าเป็นสินค้าใหม่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะจริงๆไอเทมที่เราพามาดูวันนี้เนี่ยถือว่ามีทั้งแบบเฮ้ยอันนี้เคยขายแล้วแล้วกลับมาขายอีกครั้งบางรุ่นนี่คือใหม่มากๆสินค้างานโปรก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกคืองานตู้เสื้อผ้าค่ะลูกค้าบอกว่าเข้าโซนนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเดิมๆหรือเปล่าจริงๆแล้วถามว่ามันเดิมขนาดนั้นไหมมันไม่ได้เดิมขนาดนั้นนะอะให้ดูหน้าตากันก่อนก่อนที่มันอาจจะพูดถึงกันละกันเห็นหน้าตาแบบนี้เคยไลฟ์สดนี่เคยถ่ายคลิปด้วยนี่แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือความสูงของตู้มันเปลี่ยนไปมันจะมีเหมือนตู้เก็บของด้านบนอันนี้ให้ซึ่งจริงๆรุ่นเดิมมันเอาขายตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วงานหน้ากว้างก็คือแบบเมตร50เมตร60อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเพิ่มกล่องด้านบนให้สูงมากขึ้นนะคะปกติตู้มัน2เมตร20บวกอีก40เซนก็เป็น2เมตร60ซึ่งอันนี้จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการให้มีกล่องเก็บของทางด้านบนมันสูงมากอึ๊บนี่ลูกค้าเป็นมานี้บาสโพด้วยนะอันนี้นะน้องคนนี้คือตู้อะไรคือเป็นตู้หน้าบานอะคริลิกค่ะลูกค้างานสีดำสวยมากก่อเป็นอลูมิเนียมเห็นผิวสีขาวๆแบบนี้สวยๆแบบนี้อันนี้ผิวเมลามีนนะคะลูกค้าเป็นตัวปิดจุดบกพร่องของงานปาร์ติเกิลคือเขาเรียกว่าเขากันน้ำกันรอยขีดข่วนการเช็ดทำความสะอาดง่ายถ้าเป็นผิวขาวทั่วไปนะเลอะแล้วคือต้องทำใจเลยเพราะมันอาจจะเลอะเลยลบไม่ออกเช็ดไม่ออกแต่ถ้าเป็นผิวเมลามีนลูกค้ายังเอาผ้าชุบน้ำเปียกบิดบันหมาดมาเช็ดได้เอาสเตย์ครีนมาเช็ดมาขัดได้บ้างอันนี้บอกเลยว่าผิวเนี้ยคือเวิร์กกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูฟังก์ชันกันนิดนึงว่าแต่ละไซส์เนี่ยฟังก์ชันภายในมันจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมะนาวหลบให้ดูดีกว่าจะมีรูปให้ดูนะว่าข้างในเนี่ยของแต่ละไซส์จะต่างกันยังไงอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเมตร60นะคะลูกค้าสำหรับงานตู้ต่อบนเนี่ยตอนนี้มะนาวจะมีราคามาแจ้งให้ทั้งหมด3ไซส์คือเมตร20นะคะเมตร80และก็2เมตรค่ะขออนุญาตแจ้งราคาเป็นเมตร20ก่อนละกันเนาะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 19,400 บาทนะคะคือรวมตู้ทางด้านบนด้วยนะเดี๋ยวมะนาวขออนุญาตปีนตู้นิดนึงฮึบคือดูอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คือกายกรรมลูกค้าก็คือเปิดให้ดูกันอย่างนี้เลยคือเนี่ยมันเปิดแบบนี้ได้จริงๆมันใช้งานได้จริงๆเราก็ทำให้ดูว่าเฮ้ยมะนาวเปิดยังไงที่ร้านมะนาวก็เปิดให้ลูกค้าดูแบบนั้นเลยนะคะสำหรับไซส์เมตร80มะนาวมีให้เหมือนกันราคาจะอยู่ที่ 25,800 บาทและใหญ่สุดตอนนี้ที่เราทำก็คือจะเป็น2เมตรจะอยู่ที่ 27,800 บาทนะคะความสูงจะไม่เกิน2เมตร60นะคะลูกค้าจะเป็นลักษณะตู้แบบนี้แล้วก็มีกล่องด้านบนให้กล่องด้านบนลูกค้างงมันจำเป็นต้องมีไหมจริงๆบางคนนะเขาจะมีในเรื่องของการเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บหมอนเก็บผ้าห่มอะไรที่เราไม่ค่อยใช้พวกเสื้อผ้าแล้วถ้าเอามาวางบนหลังตู้ฝุ่นมันก็จับต่อให้ใส่ถุงเนี่ยไอ้ถุงนั้นรอบนอกอะฝุ่นมันก็จับอยู่ดีเพราะว่าเคยเป็นไงซื้อกล่องแบบนี้ไปใส่มันก็ปิดทึบอยู่ในนี้เวลาหยิบใช้ก็ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวไปกันที่อันที่2กันอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราจะเดินไล่ตั้งแต่หน้าร้านไปถึงหลังร้านเลยนะเราจะได้แบบว่าเดินไปด้วยกันได้ชิลๆสบายๆสิ่งที่2ที่มะนาวจะพาไปดูเนี่ยจริงๆถ้านับจำนวนชิ้นจริงๆเนี่ยเขามีทั้งหมด8ชิ้นซึ่งเขาเป็นอะไรเขาเป็นเซตห้องนอนค่ะถ้านับกันแบบง่ายๆกลมๆเนี่ยก็ประมาณ2เซตห้องนอนอันนี้บอกเลยว่าเป็นของใหม่ประจำเดือนสิงหาที่ number 1ที่สุดเอามาขายปุ๊บลูกค้าคือซื้อถล่มทลายเคยขายวันหนึ่งเกือบ10ชุดลูกค้าเจ๊แทบจะกรี๊ดเลยว่าแล้วฉันจะหาของจากไหนมาให้เธอทานได้อะไรอย่างนี้ถ้าจะรอเป็นเดือนเนาะถ้าหมดนี่ถ้าหมดรอนี้รอเป็นเดือนอ่ะสำหรับงานสินค้าที่เราจะพาไปดูที่เป็นสินค้าใหม่เซตห้องนอนอันนี้บอกก่อนนะคะว่าอย่างที่ตากล้องพูดเลยว่าถ้ามันหมดล็อตนี้เนี่ยอาจจะต้องรอเป็นหลักเดือนนะคะแต่เราพยายามจะ
เร่งแล้วก็หามาให้และสินค้าที่วันนี้อยากพูดถึงนั่นก็คือน้องไวแองเจิลค่ะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยดูพูดยังไม่ทันขาดคำ5ฟุตหมดแล้วนะคะลูกค้า5ฟุตหมดแล้วนะคะตอนนี้จะมีพร้อมส่งเฉพาะไซส์6ฟุตนะคะน้องไวแองเจิลเนี่ยเป็นเซตห้องนอนราคา 22,900 บาททีนี้เซตนี้มันมีความพีคมันมีความสวยยังไงบ้างอ่ะอย่างเงี้ยโต๊ะเครื่องแป้งโคตรสูงสูงเท่าตู้เลยโต๊ะเครื่องแป้งตัวเนี้ยตู้เสื้อผ้าจะเป็นไซส์เมตร60ค่ะเมตร60 4บานเปิดจะมีแบบบานกระจกใสกรอบเฟรมอลูมือจับด้านบานคู่ตรงนี้ก็คือยิ่งใหญ่อลังการแข็งแรงมากข้างในสามารถแขวน2ชั้นบนล่างได้มีสเต็ปสำหรับวางของตรงนี้ให้และจุดที่มะนาวชอบที่สุดคือเขามีลิ้นชักเยอะมากๆมีให้ทั้งหมด6ลิ้นชักจุกๆแบบนี้คือเก็บของเก็บอะไรได้หมดทุกอย่างเลยสิ่งถัดมานั่นก็คือตู้ข้างเตียงค่ะตู้ข้างเตียงตัวน้อยๆตรงนี้นะคะเป็นตู้ข้างเตียง1ลิ้นชาสามารถเปิดเก็บของได้เอาไว้วางโคมไฟวางโทรศัพท์ชาร์จตอนกลางคืนได้สิ่งถัดมานั่นก็คือตัวเตียงค่ะตัวเตียงตัวนี้จะเป็นอินสไปร์มาจากน้องมิลานคือด้านบนของหัวเตียงเนี่ยก็จะมีความแบบมีเบาะนุ่มๆ นั่งพิงได้อันนี้เป็นหนังนะเช็ดทำความสะอาดได้อย่างนี้ได้ง่ายเลยแล้วก็ตัวโครงเนี่ยจะเป็นงานปาร์ติเกิลนะคะลูกค้าทั้งฐานเตียงด้วยแล้วก็เป็นงานพื้นอย่างหนาพื้นที่เขารองระหว่างตัวเตียงกับตัวที่นอนถ้ามันหนาแปลว่าความแข็งแรงมันจะมีเพิ่มมากขึ้นถ้าพื้นมันหนาแปลว่าคนน้ำหนักนอนได้สบายมากขึ้นสบายใจมากขึ้นสำหรับน้องไวแองเจิลอันนี้ยกเซตราคาอยู่ที่ 22,900 บาทนะคะจะมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งของสตูลเตียงแล้วก็ตู้ข้างเตียงให้ทั้งหมด4ชิ้น 22,900 บาทตัวนี้ราคานี้ตอนนี้จะมีเฉพาะไซส์6ฟุตเท่านั้นนะคะอ่ะไปกันที่เซตถัดมาถามตากล้องดีกว่าตากล้องคิดว่าจริงๆแล้วน้องไวแองเจิลกับน้องสตันนิ่งเกย์อันไหนขายดีกว่ากันไม่รู้ครับผมชอบสตันนิ่งเกย์ไม่รู้นะคะชอบสตันนิ่งเกย์เป็นสายดาร์กใช่ไหมเป็นสายแบบว่าสีเข้มๆนิดนึงจริงๆถ้าถามว่าจำนวนการขายเนี่ยพอๆกันไหมระหว่าง2เซตเนี้ยจริงๆพอๆกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากตัวที่เราได้รับมาล็อตแรกเนี่ยซันนิ่งเกย์เรามีจำนวนเยอะมากกว่าตอนนี้ก็เลยยังมีสินค้าครบทั้ง2ไซส์ค่ะลูกค้ามีให้อยู่ทั้ง2ไซส์อ่ะแล้วเซตนี้มีโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านทางออนไลน์ของร้านเราเซตนี้มีอะไรยังไงบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มชิ้นแรกคือที่โต๊ะเครื่องแป้งค่ะโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวแรกในชีวิตของมะนาวที่เห็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งตัวโคตรสูงสูง2เมตร10กระจกใหญ่เต็มที่2มะนาวเห็นได้แบบ2คนสบายๆอย่างที่2คือเขาเป็นงาน 2-in-1 เขามีเหมือนตู้โชว์น้อยๆอยู่ตรงนี้ให้อันนี้จะคำว่าน้อยนะแต่ใส่ของได้แบบ 5-6 ชั้นจะกระเป๋าจะน้ำหอมจะอะไรตรงนี้คือโชว์ได้หมดมีไฟดาวไลท์ให้ด้านบนด้วยตัวสวิตช์ไปเปิดควบคุมมันเนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟมีพวก USB ให้นะคะด้านล่างตรงนี้ก็ยังสามารถเปิดเก็บของได้อีกแล้วก็มีสตูลให้พร้อมใช้งานแบบนี้สำหรับโต๊ะเครื่องแป้งงาน 2-in-1 ของเราส่วนตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นไซส์1เมตร35ค่ะตัวนี้ก็จะมีบานกระจกใส1บานเอาไว้แบบว่าแขวนเสื้อผ้าแล้วโชว์เสื้อผ้าด้านในได้มีกระจกตรงนี้เป็นกระจกหลอกหรือเปล่าเป็นลิ้นชักค่ะลูกค้าทั้ง2อันการที่ลิ้นชักใช้หน้าบานเป็นกระจกมันจะทำให้ตู้ดูกว้างขึ้นแล้วก็นี่แขวน2ชั้นบนล่างจุกๆแน่นๆไปเลยแบบนี้นะคะถามว่าอันนี้บอกเลยว่างานแข็งแรงไหมเรามีบานกันโก่งมีอะไรให้ด้วยเรียบร้อยพร้อมใช้งานตู้ข้างเตียงเราก็มีให้1ตัวเหมือนกันนะคะพร้อมกับตัวนี้ลิ้นชักสามารถเปิดใช้งานได้ตัวเตียงตรงนี้จะมีพื้นที่สำหรับในเรื่องของการวางโทรศัพท์วางพวกยาดมยาหมองกันนิดๆหน่อยๆมีให้เลือก2ไซส์นะคะคือ5ฟุตกับ6ฟุตยกเซตตรงนี้เนี่ยลูกค้าจะได้ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูลเตียงตู้ข้างเตียงนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้ลดพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะลด 1,000 บาททันทีเหลือยกเซตนี้ 15,900 เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นยังมีสินค้ารออีกทั้งหมด3หมวดหมู่ไปฝั่งนู้นกันค่ะตัดมาที่ข้างนอกค่ะโลกมายาเนาะงานเผามันต้องตัดไววาร์ปไวอยู่แล้วอันนี้จะเป็นสินค้าใหม่ประจำเดือนสิงหาคมเหมือนกันซึ่งมันมีความพีคมากขนาดน้องยังไม่ได้ตั้งเข้าห้องเข้าเซตนะน้องก็ยังขายดีแบบไม่มีปีไม่มีปีไม่มีขุยคือมีลูกค้ามาสั่งซื้อกันตลอดอันนี้ขนาดตั้งอย่างนี้นะคะนะลูกค้าเขินมากอันนี้เป็นงานโชว์ทีวีไซส์2เมตร40ค่ะด้านบนก็จะเห็นไปว่ามีลักษณะการวางของชั้นวางของโล่งๆเงี้ยเยอะมาก
จะวางหนังสือวางรูปภาพเกียรติบัตรต่างๆอันนี้คือได้หมดเลยอ่ะมีชั้นวางของเล็กน้อยตกแต่งตุ๊กตาได้อีกตรงกลางสามารถวางทีวีได้นะคะด้านล่างก็จะมีลักษณะเป็นตู้เปิดเก็บของ2บานแบบนี้มีลิ้นชักให้2อันทางด้านโน้ตเบ็ดเสร็จตัวนี้เนี่ยเป็นงานสินค้าราคาโปรโมชั่นนะคะจากราคาเต็มอยู่ที่ 8,990 บาทลดเหลือ 6,990 บาทส่วนอีกสีหนึ่งจะอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นงานสินค้าอีกสีหนึ่งสีไลท์เวงเก้นะคะอันนี้อยู่ในหมวดหมู่กับประวันบริเวณสินค้าใหม่ที่กำลังจะเข้าร้านยังไงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้โชว์ทีวี2เมตร40ในราคาแค่หลักพันเท่านั้นราคานี้ประกอบติดตั้งให้ฟรีไหมประกอบติดตั้งให้ฟรีค่ะลูกค้าสามารถนัดวันส่งล่วงหน้าได้เลยนะคะทีนี้สินค้าถัดไปเนี่ยจะเป็นโต๊ะอาหารค่ะโต๊ะอาหารที่นี้คืออะไรอันนี้บอกเลยว่าเป็นงานโต๊ะอาหารไซส์4ที่นั่งที่ราคาดีมากโต๊ะอาหารไซส์4ที่นั่งทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นงานไม้นะคะลูกค้าร้านเราเนี่ยก็จะขายเริ่มต้นประมาณแบบ 7,900 8,900 อะไรแบบนี้แต่น้องรีวายคนนี้ราคาคุดดื้อมากเป็นโต๊ะอาหารไซส์1เมตร10เซนหน้าท็อปตัวนี้จะเป็นงานหน้าท็อปกันน้ำแล้วส่วนฐานบริเวณขาเก้าอี้เนี่ยจะเป็นงานไม้จริงทั้งหมดซึ่งถามว่างาน4ที่นั่งปกติเนี่ยถ้าลูกค้าเห็นทั่วไปจะเป็นจัดวางแพทเทิร์นนูนใช่ไหมคืออย่างละ2 อย่างละ2แต่จริงๆถ้าอยากให้นั่งโล่งๆสบายๆจัดลักษณะนี้ก็ได้ก็นั่งได้เหมือนกันนะคะราคาเต็มน้องรีวายจะอยู่ที่ 4,990 บาท 4,990 บาทลดเหลือ 3,590 บาทเท่านั้นขอดูเก้าอี้หน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงเมื่อกี้นั่งให้ดูแล้วว่ามะนาวเนี่ยสามารถนั่งได้จริงๆเก้าอี้ตัวนี้มะนาวขออนุญาตเล่าให้ฟังละกันลักษณะงานไม้จริงพวกนี้ทั้งหมดเลยมีตัวคานอะไรตรงนี้ให้เบาะตัวนี้เป็นงานเบาะหนังนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเข้มเช็ดทำความสะอาดง่ายถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นงานสีพวกนี้มาเพราะว่าลูกค้าบางท่านซื้อไปปล่อยห้องเช่าไปปล่อยบ้านเช่าซื้อไปใส่หอพักราคานี้มันคุ้มแล้วมันอยู่ได้นานการอัปเกรดราคาคอนโดห้องพักห้องเช่าของเราเนี่ยมันทำได้ไม่ยากจริงๆนะคือแค่แบบซื้อเฟอร์สวยๆไปสักเซตนึงเนี่ยห้องมันมีราคามีมูลค่าเลยมันกลายเป็นว่าห้องนั้นเนี่ยเช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์มันก็เรียกราคาค่าห้องได้อีกอันนี้มะนาวก็แนะนำนะคะอ่ะมากันที่เซตสุดท้ายอันนี้บอกเลยว่ามาเป็นคู่นะลูกค้าเพราะว่าเรามี2รุ่นเดี๋ยวตากล้องเดินทางนู้นก็ได้นะเดี๋ยวตากล้องจะชนฟันของมะนาวนะคะลูกค้าอันนี้เพิ่งถอนเมื่อวานแล้วก็เอามาตั้งโชว์เลยชอบลูกค้าบอกชอบมากขอดูฟันมะนาวหน่อยนี่ค่ะลูกค้านี่ขายนะคะลูกค้าคู่นี้ 6,990 นะคะลูกค้าขายเป็นคู่นะฟันมะนาวจะไปซี่เดียวไม่ได้นะคะลูกค้าไปเป็นคู่เนาะป่ะเราไปทางนี้กันเดินหลบฟันนิดนึงนะคะมาทางด้านนี้ค่ะนั่นก็คืองานครัวงานครัวในวันนี้เนี่ยเป็นงานมาใหม่ในเรื่องของการเก็บงานการเลือกวัสดุของเขาเนี่ยมันสวยอ่ะมันสวยแบบเฮ้ยสมราคามากๆแต่เดี๋ยวก่อนจะดูมะนาวขออนุญาตวาร์ปไปเปิดไฟนิดนึงได้ไหมอ่ะเปิดไฟเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่โซนครัวค่ะลูกค้าบอกว่าครัวมีงานใหม่อีกแล้วเหรอไม่เคยทำให้ผิดหวังกับงานครัวมีสินค้าใหม่ตลอดสินค้าใหม่ประจำเดือนสิงหาคมนี้สำหรับงานครัวน้อง2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี้คืออะไรคืองานตู้ครัวค่ะทำไมถึงงานครัวเนี่ยต้องหางานใหม่ๆมาให้ดูนั่งที่รูปทรงมันก็เป็นตู้ครัวเหมือนที่เคยเห็นคือต้องบอกก่อนว่างานครัวเนี่ยมันเป็นงานอะไรที่เกี่ยวกับปากท้องเนาะเราก็พยายามจะคัดหาทุกๆแบบมาให้ลูกค้าเห็นเพื่อให้ลูกค้าได้ดูได้เปรียบเทียบกันมากที่สุดว่าแบบไหนที่ตรงโจทย์ตรงใจลูกค้ามากที่สุดอย่างอันเนี้ยเราก็คัดน้องเขามาขายในร้านเราเพราะว่าอะไรคือรูปทรงเขาอาจจะแบบเฮ้ยคุ้นหน้าคุ้นตานะแต่การเก็บงานอันเนี้ยก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งคือแบบได้ว่าเพิ่มเงินอีกจิ๊ดหนึ่งได้ของที่สวยขึ้นดีขึ้นนั่นเองอ่ะสำหรับน้องคนนี้เราจะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบคือเป็นงานหน้าเรียบกับงานหน้าอ่างไซส์เมตร20ทั้งคู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับด้านบนเป็นยังไงตู้ตัวนี้จริงๆถือว่าแพทเทิร์นเนี่ยอาจจะปกติสำหรับมะนาวแต่สิ่งที่มะนาวไม่เคยเจอในรุ่นอื่นๆคือด้านบนมันทะลุถึงกันตู้ด้านข้างตัวนี้มันจะมีพวกตะแกรงระแนงแบบนี้ระบายอากาศได้เก็บกับข้าวได้หน้าบานก็จะเป็นการปิดทึบแบบนี้สวยงามตรงที่วางของผนังด้านข้างผนังด้านหลังข้างใต้ทั้งหมดตรงนี้เป็นกระเบื้องหมดเลยอ่ะถ้า
ในราคาประมาณนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยพูดกันตรงๆอย่างที่เห็นเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกไม้ปิดผิวไม้โฟมเมก้าไม้ธรรมดาแต่อันเนี้ยเขาใช้กระเบื้องให้แล้วก็ทีนี้ในเรื่องของด้านล่างก็จะเป็นงานท็อปกระเบื้องเหมือนกันแทบไม่เห็นลายรอยต่อเลยนะงานเนี้ยคือสวยมากแล้วที่มันน่าประทับใจคืออะไรรู้ป่ะอันเนี้ยเขาเก็บชายมาให้หมดดูสิความเก็บความแบบว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยต่อการใช้งานอ่ะเขาเก็บขอบชายมาให้หมดเลยด้านล่างเป็นยังไงถ้าเป็นตู้ครัวแห้งคือเป็นหน้าท็อปเรียบกว้าง 1.20 เมตรอีก2ชั้นน่ะถ้าเป็นงานหน้าเรียบเนี่ยคือ 7,290 บาทและถ้าอยากได้เป็นงานอ่างล้างจานเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนต่างกันแค่ไหนคืออ่ะสิ่งแรกที่แตกต่างกันคือข้างในเนี่ยข้างในเหมือนกันอยู่แล้วสิ่งที่แตกต่างกันอย่างแรกคือถ้าลูกค้าสั่งเป็นอ่างล้างจานตรงนี้จากที่มันเป็นชั้นเรียบมาเป็นที่คว่ำจานทันทีคว่ำจานคว่ำหม้อคว่ำอะไรได้เลยคว่ำแก้วน้ำกาแฟได้หมดก๊อกน้ำมีให้ตัวที่กองที่อะไรมีให้แล้วที่ถูกใจสายแม่บ้านคือมันเป็นอ่างที่มันมีที่พักถามว่าอ่างมีที่พักมียังไงบางทีเราต้องการคว่ำกระทะใบใหญ่ๆเราขึ้นชั้นตรงนี้ไม่ได้เราคว่ำตรงนี้น้ำมันจะไหลลงซิงค์น้ำตรงนี้จบเลยบริเวณที่เหลืออีกนิดนึงเขาก็ยังเก็บเป็นกระเบื้องให้อีกคือไม่ขี้งกขี้เหนียวคือให้เต็มที่เหมือนกันผนังกระเบื้องด้านข้างก็กระเบื้องเหมือนกันค่ะลูกค้านี่ทั้งหมดตรงนี้เลยข้อดีของกระเบื้องคือ1มันโดนน้ำแล้วไม่เป็นอะไรอย่างแรกเลยนะมันโดนน้ำเป็นอะไรเพราะมันเป็นกระเบื้องมันไม่เป็นไรอยู่แล้วอย่างที่สองมันเช็ดทำความสะอาดง่ายมากน้ำกระเด็นน้ำกระเซ็นลูกค้าเอาทิชชู่เช็ดได้จบสวยงามเหมือนเดิมถ้าด้านล่างสำหรับรุ่นที่เป็นอ่างล้างจานบอกอะไรนี้บอกเลยว่าอันนี้คือจัดเต็มมากจัดเต็มในที่นี้คือเราจะคว่ำอะไรก็ได้ในนี้เพราะมันเป็นชั้นสำหรับคว่ำทั้งหมดแล้วมีการเจาะท่อเจาะรูอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ฟังก์ชันอ่างเราก็ให้ครบเต็มที่สำหรับงานมีอ่างก็คือราคาอยู่ที่ 7,990 บาทแต่ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงว่าน้องคนนี้เนี่ยจะไม่สามารถเลือกสีหรือว่าเลือกลายกระเบื้องได้นะคะสินค้าใหม่ไอเทมใหม่ประจำเดือนสิงหาคมก็ประมาณนี้ถ้าลูกจริงๆถ้ามีอีกไหมถ้าลูกค้าชอบใช้คำนี้ถ้าลูกค้าชอบว่าอยากให้อัปเดตทุกเดือนเลยว่ามีสินค้าอะไรเข้าใหม่บ้างคอมเมนต์บอกได้เลยด้านล่างกดไลค์กดแชร์ถ้ามะนาวเห็นเปลืองงั้นปุ๊บรับรองเดินหน้าเจอกันอีกแน่นอนสำหรับงานสินค้าใหม่ประจำเดือนนะคะสำหรับวันนี้มะนาวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของ9 Furniture นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้มะนาวด้วยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ